ครับสวัสดีครับวันนี้พนมอิมจะพาเพื่อนๆมาเข้าป่าครับจะมาเก็บเห็ดโคนครับผมวันนี้พอเราเริ่มจะเห็นเห็ดโคนแล้วนะฮะโอเคครับผมตามพนมอิมไปเก็บกันครับครับนี่พนมอิมก็เจอเห็ดโคนแล้วนะครับผมหลังจากที่ฝนตกมาชุ่มๆ 2-3 วันเราก็ได้เริ่มเห็นเห็ดแล้วฮะครับจากฝั่งนู้นเดี๋ยวเราย้ายมาดูฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็พอจะเริ่มมีเห็นเห็ดขึ้นบ้างแล้วฮะเป็นเห็ดโคนครับผมครับตอนนี้พ่อน้องอิมก็จิ้มเห็ดออกมาแล้วนะดอกกำลังสวยๆเลยครับเพื่อนๆกลุ่มนี้ก็ได้หลายดอกเลยนะฮะครับผมครับเพื่อนๆตอนนี้พ่อนมอิ่มก็เจออีกแล้วนะฮะนี่เห็ดโคนโอ้หลายดอกเลยครับฝั่งนี้ก็มีครับผมฝั่งนี้ก็มีโอ้โหเห็นไหมฮะโอ้สามดอกครับเพื่อนๆตัวนี้เราก็เจออีกแล้วนะฮะแต่เหมือนมันจะเริ่มโรยแล้วครับผมเริ่มโรยแล้วครับแล้วก็ฝั่งนี้ต้องเห็นอีกดอกหนึ่งนี่ฮะครับแล้วก็ดอกนี้เหมือนจะเริ่มโรยแล้วเพื่อนๆเจออีกแล้วครับในบริเวณใกล้ๆกันโอ้ดอกนี้กำลังสวยเลยฮะสวยครับสวยครับจากบริเวณนู้นรอบๆสวยมากเลยสังเกตได้นะครับเพื่อนๆว่าเห็ดโคนในป่านี้ชอบขึ้นบริเวณป่าตับเต่าเนี่ยฮะแถวบ้านพ่อน้องอิมเรียกต้นตับเต่าครับนะฮะมันจะขึ้นบริเวณโคนต้นตับเต่าให้เห็นนะฮะขึ้นครับผมนี่บริเวณใกล้ๆกันเนี่ยฮะที่พ่อน้องอิมเห็นส่วนใหญ่จะเป็นป่าตับเต่าซะทั้งหมดนะฮะครับพอรำอิมภูมิใจนำเสนอฮะดอกจีๆแบบนี้ครับผมกำลังตุ้มๆเลยโอ้โหสวยมากเลยครับดอกนี้ครับผมตอนนี้เจอกันแล้วครับผมแม่น้องอิมได้ไหมครับโอ้โหแม่น้องอิมก็ได้เยอะนะครับผมนี่ของพ่อน้องอิมครับผมใส่ถุงไปแม่จำนี่เหรอตอนนี้กำลังรวมใส่ถังเดียวกันนะฮะพอได้แกงแล้วไหมเนาะพอได้แกงพอได้แกงวันนี้พอได้แกงครับแม่น้องอิ่มเรียกอะไรแม่โอ้โหทำไมมันใหญ่อย่างเงี้ยเขาไม่เจอกันหรอโอ้โหหลายดอกเลยครับหลายดอกเลยครับเห็ดโคนใหญ่ครับหลายดอกเลยครับวันนี้พ่อน้องอิ่มก็พอได้โอ้เกือบเต็มคู่ถังนะฮะยังไงฝากช่องพน้องอิ่มไว้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ